ขอไว้ความเคารพพระมาเทระพระเทลานุเทระเจริญพรผู้ติดตามรายการาศา,าสนกิจคณะสงฆ์ไทยก็พบกันกับตมาพระคูมงคลพรวนานุสิทธ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำทุกๆวันพรรหัสหลังข่าวก็ได้นำเรื่องของพระที่ท่านปฏิบัติทำหน้าที่าศาสนาิจในวัดของท่านด้วย แล้วก็ช่วยสังคมในประเทศไทยบ้างต่างประเทศบ้างและว,วันนี้ก็ได้อารัตนาพระที่เป็นพรธรรมทูตสายต่างประเทศคือพระครูมงคลรัตนวิเทศประเรียนธรรมหประโยคพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่9รองเจ้าวาดวัด มงคลเทพมุนีสหรัฐอเมริกาอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ท่านก็ได้มาประเทศไทยก็ได้อารัธนาท่านมาและวันนี้ท่านก็พร้อมกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์พระครูครับวันนี้มีโอกาสมาร่วมรายการาศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยนะครับ ก็ขอให้แนะนําตัวแนะนำวัดได้เลยนะครับว่าวัดมงคลเทพมนีอยู่ที่ไหนอย่างไรครับถอยความครบ <c oughs> คุณบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อท่านอาจารย์พระครูมงคลภาวนานิทธิ์ที่ได้ให้โอกาสกับผมได้มาออกรายการศาสนกิจคณข้อสงไทยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่ได้มาออกรายการของพระพุทธศาสนาครับก็ผมเองอยู่ที่วัดมงคลเทพมุนีครับมูลนรัฐเพนซิลเวเนีย<อ>ประเทศสหรัฐ <Pennsylvania. S 2> อเมริกาครับซึ่งวัดมงคลเทมุนีนั้นก็เป็นชื่อพระรเจทธธินา,นามครับของอเรียกกันง่ายๆนะครับว่าค,คือหลวงพ่อสด ขับหลวงพสดหรือพระพระมงคลเทพมณีครับวัดปักน้ำพระศรีเจริญครับวัดมงคลเทพมณีนั้นก็ถือว่าเป็นวัดแรกในสาขาของวัดปักน้ํพระศรีเจริญครับที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศครับซึ่งเป็นปณิธานของหลวงพสดครับหรือว่าหลวงพ่อวัดปักน้ําที่ท่านปรารถนาที่จะให้ พุทธศาสนาออกไปยังชุมชนต่างๆนอกเหนือจากประเทศไทยครับซึ่งวัดมงคลเทพมุนีนั้นก็ได้ถือว่าสนองครับสนองเจตนาของหลวงพอสดวัดปักน้ำโดยมีพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกอครับของวัดมงคลเทพมุนีครับ ก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนเมธีอ๋อครับหรือเราเรียกว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณไพรโรดพัทธโกครับพร้อมพร้อมทั้งคณะสงฆ์วัดปักน้ําได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในช่วงต้นๆช่วงแรกๆครับของการเผย,ยแผ่พุทธศาสนานั้นก็ไปอยู่ที่วัดวชิรธรรมประท <ขอ S 1> ีปจบจนกระทั่งว่าญาติโยมและคณะสงฆ์ได้มา ซื้อที่ครับ,รบแล้วก็มาเห็นที่อยู่ที่เพนซิลเวเนียก็ได้เลยก่อสร้างวัดขึ้นมาเมื่อปีพุทธศักราช2 5 2 7ครับกับปัจจุบันนี้ก็33ปีครับ,รบ 33, 33นะปีจวบจนกระทั่งว่าพระเดชพระคุณท่านจุคุณพรณะรัตนเมธีก็ได้ถึงแก่การมรณาภาพไปครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ ครเเป็นจ้าาอวต่ก็มีเจ้าวาดรูปใหม่นะครับซึ่งท่านก็ปฏิบัติศาสนกิจมาหลายปีละครับก็คือพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมงคลวิเทศครับหรือว่าท่านเจ้าคุณน้อมเจ้าคุณน้อมนะครับตอนนี้เป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นประธานบอร์ดอยู่ก็แล้วครับแล้วมีพระตอนนี้มีพระจำพรรษาอยู่กี่รูปนะครับที่วัดมงคลเทพมูลในพรรษานี้นะครับมีพระสงฆ์อยู่ร่วมจำพรรษากันทั้งหมด6รูปด้วยกัน โอหกรูปนะครับหกูปหกูปนะแล้วก็ฟาร์มมันอยู่กันนะครับอยู่กันอย่างไรบ้างนะครับช่วยงานพระธรรมทูตในต่างประเทศครับนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามอาจารย์ครับก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองไม่ว่าจะเป็นกิจกิจการอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลกันเองก็จริงๆการอยู่ของพระสงฆ์ในต่างประเทศโดยเฉพาะพระธรรมทูตเนี่ยครับ อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอครับปกครองเหมือนกับพี่น้องแล้วก็ทํากิจกรรมก็ทําร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทําวัดเช้าทําวัดเย็เยน<อ>ครับหลังจากกิจกรรมทําวัดเช้าวัดเย็นก็ต้องช่วยกันดูแลเสนาสนะทุกส่วนครับครับไม่ว่าจะเป็นงานดูแลงานนัวกรรมอะไรต่างๆก็ต้องช่วยเหลือสก่คุครับเพราะว่าญาติโยมส่วนใหญ่ก็จะทํางานครับจะมาวัดได้ก็ในช่วงของวันอาทิตย์ ซึ่งในกิจกรรมในแต่ละวันนะครับก็ช่วงวันธรรมดานะครับอาจารย์ก็วันธรรมดามีญาติโยมมาถวายอาหารเช้าเพลนแล้วก็จะมีช่วงประมาณสักเก้ามงกว่าก็จะมีญาติโยมที่ไม่ได้ทํางานแล้วก็คืออายุมากเกษียณแล้วก็จะมานั่งสมาธิครับก็มีพระสงฆ์เราลงไปดูแล นำพาญาติโยมสวดมนต์ไหว้พระธรรมสมาธิก็คือให้ความอบอุ่นทั้งด้านจิตใจครับนั้นและก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงที่พระสงฆ์ต้องดูแลวัดว่าครับจนกระทั่งโนรธรรมวัดเย็นแล้วก็จะมีกิจกรรมในช่วงของวันศุกร์วันเสาร์ซึ่งเราก็เปิดเป็นมดิเทชันสำหรับชาว ชาวบ้านรอบๆมันก็คือชาวต่างประเทศจริงเราก็ไปอยู่ในบ้านเขาครับเราก็เปิดสมาธิเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพกับคนในชุมชนแล้วก็เปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนาเรามีทั้งคนไทยคนส่วนใหญ่จะเป็นชาวอเมริกันเฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์เขาก็สนใจนะชาวต่างประเทศก็เยอะครับเรื่องเรื่องเรื่องของสมาธินี่สำคัญมากครับสมาธิสำคัญมากเพราะว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ว่าคนจะอยู่ในชุมชนใดก็ตามสังคมใดก็ตามเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งก็คือความเครียดอ oh, ครับ,รบไม่ว่าจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาหรือว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาคครครับับบก็จะมีความเครียดที่นี้ความเครียดเนี่ยบางคนก็หาทางออกตามวิธีการของตนเอง oh, แต่บ,บางคนที่เขามอง เข้าไปถึงความเป็นจริงของชีว่าความเครียดจริงๆมันเกิดจากการคิดครับทีนี้ในเรื่องพุทธศาสนานี่ได้ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีครับรับเขาก็เลยได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรื่องของกรรมฐานเรื่องของสมาธิครับซึ่งทางพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชมงคลวิเทศครับครับท่านก็ให้การสนับสนุนครับเปิดโอกาสให้ ชาวบ้านซึ่งอยู่รอบๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนอเมริกันก็มาศึกษาวันศุกร์ก็เยอะวันเสาร์ก็เยอะครับเรามานั่งสมาธิกันเรียกว่าชีวิตประจําวันก็แต่ละวันก็ช่วยงานกันทุกองค์แต่ละหน้าที่เรียกว่าครับไปอยู่ที่นั่นก็เหมือนกับเป็นพระธรรมทูตเป็นทหารของพระพุทธเจ้าที่จะต้องทําทุกอย่างตามทุกอย่างทําทุกอย่างเรียกว่าต้องทําเองทั้งนั้นแหละใช่ครับ เพราะญาติโยมก็ทํางานกันอยู่บ้านกันกลับมาก็วันวันวันอาทิตย์นะครับซึ่งญาติโยมว่างก็จะมาทําบุญวันอาทิตย์กันซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่เช้าก็จะมีนั่งสมาธิครับช่วงเวลา9ก้าโมงเช้าซึ่งพระสงฆ์จะไปปฏิบัติภาวนาแล้วก็ญาติโยมที่มาตอนเช้าก็จะไปร่วมเจริญสมาธิภาวนากับพระด้วยครับจนกระทั่งถึง10บโมง 30หรือว่า10นาฬิกาสานาทีก็จะตักบาทครับคือพระสงฆ์มีโอกาสได้รับอาหารบิดาบาทคือได้อุ้มบาทอุ้มบาทครับในอุ้มบาทเฉพาะวันอาทิตย์เฉพาะวันอาทิตย์ครับคือญาติโยมก็จะมาใส่บาทกันครับวันนั้นก็ถือว่าให้ญาติโยมได้มีความสุขกับกิจกรรมที่ตัวเองเคยปฏิบัติอยู่ในประเทศไทยครับเพราะญาติโยมที่อยู่ในเมืองไทยนี่ถือว่ามีความโชคดี รับตื่นเชา้าขึ้นมาเห็นพระสงฆ์ร่วมบาทคร<า>ับของอรับอาหารบิณฑบาตแล้วก็ได้ใส่บาตรได้เป็นการชำระใจอย่างหนึ่งก็คือกำจัดมัชิยธรรมรในใจของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุข,ขการที่ได้ให้และโดยเฉพาะยิง่งคือได้ให้กับพระสงฆ์ก็มีความสุขัที่นั่นก็ได้ใส่บาตรเฉพาะวันอาทิตย์ใสบา ครับแล้วเดินรับบาตกันในิเวณในในในศาลาครับในศาลานะช่วงนี้อากาศเย็นองค์ออกกา็นอนไม่ได้ออข้างนองไม่ได้ใช่แล้วครับอากาศเย็นอากาศหนาวพอสมควรเมื่อกี้ยังภาพเห็นมาก็หิมะลงแต่ตอนนี้ทงยังไม่ตามนะยังครับผมยังนะเพราะเพิ่งจะเริ่มหนาวครับเพิ่งจะเริ่มหนาวแล้วก็ใช้ได้อยู่ครับผมดีกว่าต้องทละกันแล้วพระก็ต้องตีต่างประเทศเลียนะครับก็ต้องทนแดดทนฝนทนหนาวครับ ถึงข้าวร้อนก็ร้อนมากนะถึงข้าวหนาวก็หนาวมากนะครับรับร้อนก็ร้อนพอก็พอๆกับเมืองไทยนะรแต่หน้าหนาวนี่ต้องแต่ถ้าหน้าหนาวตากยิ้มกันกันนะเยอะเลยแล้วอเมริกานี่ถ้าเห็นว่าทางเท้าที่อยู่หน้าวัดหรือน้าบ้านนี่นะถ้าใครมีลื่นล้มจะต้องเจ้าของบ้านเจ้าของวัดต้องเสียเงินต้องรับผิดชอบครับต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นพระจะต้องรับผิดชอบก่อนก็คือต้องตัก ต้องตากออกเขาผ่านหน้าบ้านแล้วก็สนามหญ้าก็ต้องตัดกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พระหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับคือถ้าไปจ้างเขาก็แพงแพงนะต้นทุนในการดูแลวัดก็สูงขึ้นครับเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราอยู่เราสามารถที่จะช่วยลดทอนหรือว่าลดค่าใช้จ่ายของวัดได้ก็พระก็ต้องทาทุกอย่างครับต้องทำกัน ผมก็เคยไปอยู่ก็ยังช่วยตัดหญ้าอะไรอะไรด้วยนี่นะนวิถีชีวิตซึ่งญาติโยมบางท่านอาจจะมองว่าไอ้พระที่ไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีความสะดวกสบายมีความสุขก็อาจจะคิดต้องทางานกันอย่างหนึ่งทุกอย่างเลยนะคอาจจะคิดอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าห้องน้ําห้องสุขาก็ต้องช่วยต้องดูแลครับ ญาติโยมจะมาก็เฉพาะวันกรางวันวันอาทิตย์ญาติโยมก็จะมาร่วมกิจกรรมกันพอสมควรครับบางทีก็สี่สิบห้าสิบท่านครับมาสวดมนต์มาตักบาตรพระแล้วก็มาฟังพระบรรยายธรรมให้ธรรมะแต่นอกจากนั้นก็จะมีการสนทนาธรรมครับและบางทีก็มีปัญหาก็มีโอกาสได้พูดคุยกับพระครับบางทีบางครั้งนี่อาจจะมีความเครียดเรื่องการทํางาน หรืออาจจะต้องการความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างซึ่งพระสามารถที่จะเป็นตัวกลางและก็เป็นผู้ประสานให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับญาติโยมคนไทยแล้วเป็นการเผยแผ่ศาสนาก็ททำกันอย่างไรแบบไหนกันครับที่วัดคือจริงๆนะครับการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยพระสงฆ์ไทยนะครับที่ เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศอาว่าโดยเนื้อหาของความเป็นจริงแล้วก็คือไปรักษาศรัทธาคนไทยาที่นั่นครับแต่ทีนี้เมื่อไปแล้วเนี่ยบทบาทของพระสงฆ์เราเองก็ต้องทําให้มากกว่านั้นก็คือการเราจะทําอย่างไรที่จะให้พระพุทธศาสนาของเราเนี่ยได้เข้าไปถึงจิตใจของคนที่นั่นก็อาศัย การเปิดตัวครับับอย่างพระสงฆ์เราเนี่ยอาจารย์เวลาที่เดินออกไปนอกวัดเนี่ยก็จะเป็นจุดเด่นมากครับเพราะว่าสีส้มเราเนี่ยนะครับมันเป็นสีที่สะดุดตาไปไหนรู้แต่ไกลไปไหนเห็นแต่ไกลเลยครับและก็เวลาที่เขาเห็นซึ่งบางคนเขาไม่เคยเห็นเขาจะเข้ามาถามว่าคุณเป็นใครโอ้นั่นก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้อธิบายว่าเราคือใครครับ แล้วเรามาเพื่ออะไรครับแล้วเรามีอะไรที่<น>ะจะให้เขาสนใจครับอันนั้นก็เป็นอย่างหนึง่งครับเพราะฉะนั้นการเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยครับที่นั่นที่จะทําได้ดีที่สุดแล้วก็เข้าถึงง่ายที่สุดก็คือเรื่องของสมาธิอ๋อสมาธินี่สมาธิเน,นี่เป็นที่สนใจมากครับครับเมื่อมีการเปิด สมาธิที่วัดนะครับใหม่ๆก็โอ้เยอะมากจ้ะวันแรกที่วันแรกที่เปิดนี่ตกใจครับครับฝรั่งเข้ามาเต็มสลาเลยอ๋อเต็มสลาเลยครับมองดูคร่าวๆผมกะว่าประมาณร้อยเกือบร้อยห้าสิบท่านครับที่เข้ามาครับผมเขาก็มาเพื่อที่จะดูว่าสมาธิคืออะไรครับครับแล้วก็มีหลวงพ่อ ซึ่งเป็นชาวแคทอลิกนะครับเป็นนักบวชมาด้วยครับมาด้วยครับแล้วก็มาถามเราอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเราก็บอกว่าจริงๆแล้วสมาธิเนี่ยเหมือนกันน้ำครับับเหมือนกับน้ำคุณจะอยู่ในประเทศใดก็ตามลัทธิใดก็ตามศาสนาใดก็ตามดื่มเป็นน้ำอันเดียวกันอครับขับรสชาติอันเดียวกันดับความกระหายของคุณได้ั้สมาธิก็เหมือนกับน้ำที่ไป ดับความทุกข์ในใจครับครับคุณจะเป็นแคทลิกนะครับคุณจะเป็นโปรเตสแตนต์หรือว่าคุณจะเป็นพุทธคุณจะเป็นฮินดูคุณจะเป็นใครก็ช่างเมื่อดื่มน้ำแล้วคุณมีความสุขคือดับความกระหายครับเราก็บอก,บ,บอกเขาว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเราเนี่ยมีน้ําดีเอาครับมเอามาแจกแต่เราไม่ได้ใส่ใจว่าคุณจะต้องมาเป็นบุทธ,ธิ์ คุณเป็นว่าคุณอยู่อย่างนั้นแหละใช่เป็นเข้าอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเพราะว่าเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งครับแต่เรื่องของความทุกข์อีกเรื่องหนึ่งครับเหมือนน้ากับข้าวครับคุณหิวน้ําคุณก็ดื่มน้ำครับคุณกระหายน้ําคุณดื่มน้ําคุณหิวข้าวคุณก็ทานข้าวเดี๋ยวก็ทานข้าวก็อิ่มครับถ้าหิวน้ําอยู่สัาได้ดื่มน้าก็หายกรหายครับก็เือให้เขาได้เข้าใจว่าเราเราไม่ได้ไป หวังที่จะให้เขามาเปลี่ยนศาสนาเรื่องอะไรเปลี่ยนแต่ว่าเราจะทํายังไงให้คุณมีความสุขสุขการปฏิบัติซึ่งตรงนี้นะครับก็ผมก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่การเผยแผร่ศาสนาเนี่ยถ้าเราไปแบบไปลุกลาหรือว่าไปไปกล่าวร้อยว่าของเราดีอย่างนั้นของเขาไม่ดีอย่างนี้ซึ่งก็ฟังมันก็ไม่เพราะหูแล้วกับกลายเป็นว่าทําให้เขาเกิดการปฏิเสธ ครับการปฏิเสธที่จะเรียนรู้การปฏิเสธที่จะยอมรับในการปฏิบัติครับคือเรื่องการถามว่าใครดีใครไม่ดีเนี่ยผมเคยไปญี่ปุน่นพายญี่ปุน่นมาถามผมครับ <C ũng> คนนั้นดีกว่าคนนี้ดีฝาบบอกดีเหมือนกันคุณพายญี่ปุ่นก็ดีในญี่ปุน่น <C ũng> เราพระไทยเราก็ดีในทไทยเมื่อแต่อยากคุยอวดมาดีแล้วตีกันไม่ได้ช่วยกันคือจริงๆแล้วพุทธศาสนาของเรานี่เป็นศาสนาแห่งการเปิดกว้างอ่าครับ เปิดกว้างทางความคิดนะครับแล้วก็เราไม่ได้เน้นในเรื่องของว่าคุณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราเน้นว่าคุณมีทุกไหมครับเมื่อคุณมีทุกขต้องการที่จะดับมันไหมครับเหมือนกับที่ถ้าเราไปศึกษาในพุทธศาสนาเราจะเห็นว่าเมื่อลูกศรน,นะครับที่ถูกยิงมาอาบยาพิษมาเนี่ยเ,เราต้องดึงลูกศรอ,ออกก่อนอออตัดพิษในกายก่อนแล้วค่อยไปดูว่าลูกศรมันมาจากไหนแต่บางคนไม่อย่างนั้นนะครับ บอกว่าอย่าเพิ่งดึงออกนะฉันจะต้องรู้ว่าลูกศรนี่มาจากทิศไหนใครเป็นคนยิงแล้วก็ทํามาจากไม้อะไรครับตายก่อนตายก่อนจ้าจเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาก็ต้องดับทุกข์พระพุทธศาสนามีทางออกให้ครับซึ่งเขาก็เข้าใจแล้วก็มีความเป็นมิตรครับับบางวันก็ก็ไปโบวชเขาบ้างครับไปดูเขาบ้างเราก็ไปไปเป็นลักษณะเหมือนกับว่า ศาสนกสัมพันธ์คือการเป็นมิตรต่อกันบางทีบางครั้งผมก็ไปในโบสถ์ของแม่ชีเขาก็เชิญเราไปก็มีส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ชีที่สูงอายุครับก็ไปคุยกับเขาเขาเห็นเราในหัวคำถามร้อยแปดครับก็เป็นโอกาสอย่างหนึ่งเพราะว่ารูปแบบของพระสงฆ์ไทยเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้สนทนา แล้วก็เปิดโอกาสให้เราได้พูดเปิดโอกาสให้เราได้ตอบคําถามเหล่านั้นซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแผ่ศาสนาเรับเผยศาสนานะครับรแล้วก็ที่ปฏิบัติกันมาก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับคนไทยหรือคนพื้นที่ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงในสังคมของอเมริกันปัจจุบันนี้รู้จักพระพุทธศาสนาขึ้นมากโอ้ครับจะเรียกว่ามากมากเลยมากเลยนะรับมากเลย ผมไปใหม่ๆในเขตพื้นที่เนี่ยบางทีเขาไปเขามองเราเหมือนกับอะไรเหมือนกับพวกพังอะไรสักอย่างสีก็ไม่เหมือนเขาไม่เหมือนกันผมก็ไม่เหมือนเขาครั้งแรกที่ผมไปเขาถามพราว่าเขาเห็นเราเขาเขาถามว่าอายุฮันเตอร์ก็คือว่าเป็นพวกยิงล่าสัตว์นะครับบอกไม่ใช่ฉันเป็นพระ ฉันเป็นบุรุษมั่งเขาก็สนใจปัจจุบันนี้ไปที่ไหนเขายกมือไหว้บางทีบางแห่งผมก็คิดว่าอบทบาทของพระสงฆ์ไทยพระธรรมทูตไทยที่ไปเผยแผ่พุทธศาสนาในอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาที่ผมอยู่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้เขารู้จักพุทธศาสนาเยอะมากแล้วก็มีหลายๆคนที่เปลี่ยนเป็นชาวพุทธ มีอยู่ครั้งหนึ่งผมไปฉนอาหารนะครับก็คือญาติโยมพาไปฉันท่บัฟเฟ่พอจะจ่ายตังค์เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ไม่ต้องจ่ายบอกทำไมเขาบอกโต๊ะนู้นเขาจ่ายให้แล้วโต๊ะนู้นจ่ายแล้วเขารู้จักรู้จักพระเราก็มานั่งคิดว่านี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งชาวต่างประเทศนะเขาให้เราชาวอเมริกันครับซึ่งเขา ครับผมการที่เขาจะมาจ่ายแล้วให้เขาก็ต้องรู้จักว่าคผมก็คิดว่าเขาคงจะเข้าใจพุทธศาสนางเข้าใจพระสงฆ์มากขึ้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เราในนามของคณะสงฆ์ไทยเนี่ยมีกําลังใจในการที่จะทํางานบางสิ่งบางอย่างนะครับอาจารย์ไม่ต้องยิ่งใหญ่เล็กเล็กน้อยน้อยเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออนี่เป็นผลตอบแทนที่ส่งคุณค่ากับทางด้านจิตใจ ครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงในในเรื่องของอชุมชนอเมริกันครับส่วนคนไทยนั้นผมคิดว่ามันอยู่ในสายเลือดอยู่แล้วครับแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมของคนไทยในในอเมริกาก็คือว่าปกติอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้เข้าวัดอ๋อครับไม่ค่อยได้ใกล้พระครับอยู่ที่น่านในไปทุกวันอาทิตย์ ทุกวันอาทิตย์เลยครับญาติโยมบางคนที่มายอมรับเลยว่าโยมอยู่เมืองไทยไม่ค่อยนิยเข้าวัดอ่ะท่านธุระเยอะภาระมากแต่อยู่ที่นั่นเนี่ยจาเป็นต้องไปวัดเพราะว่าอาหารไทยอยู่ที่วัดคนไทยอยู่ที่วัดอยากพูดภาษาไทยไปวัดเลยต้องไปทุกวันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ให้เขาได้เข้าใจบทบาทพระสงฆ์ครับเข้าใจธรรมะมากขึ้นครับแล้วก็มองพระสงฆ์เนี่ย ประดุษญาติครับไม่ได,ไได้ไม่ได้มองนลักษณะของการแตกต่างาเหมือนญาติเหมือนพี่เหมือนน้องการช่วยเหลือการเกื้อกูลกันก็ทําได้มากขึ้นครับเรียกว่าไปอยู่ให้เขาเห็นครับผมปฏิบัติทําหน้าที่นะรพระสงฆ์เราไปไหนห่มผ้าจีวรเราอย่างนี้เขาก็เห็นแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็จะรู้จักมากวัดไทยก็เยอะขึ้นโอ้เยอะมากครับโอ้เอาละครับเรียกว่าได้ผล แต่มันก็ยังมีบางส่วนนะอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องจะเรียกว่าเป็นเรื่องตลกก็ได้ครับผมกับคณะสงฆ์นี่ประมาณเ8็ดแปครับจะเดินทางไปช่วยงานศาสนกิจของวัดปากน้ําอีกที่หนึ่งนะครับอยู่ที่วัดปากน้ําอเมริกาครับอยู่ที่รัฐโอไฮโอทีนี้การเดินทางมันก็ไกลก็ไปพักกลางทางก็ไปที่โน่นไม่มีวัดก็ต้อง กลางทางก็คือโรงแรมครับเขาเข้าไปพักกันก็ไปเช่าอะไรเสรยดสับตื่นเช้าขึ้นมาตำรวจมาโอ้ตํารวจมาครับตํารวจมาสามก็สามคน,นตอนนีเ้เรื่องก็กําลังจะดเด,ดือด,ด,ด,ดขึ้นนะครับ,รบ <laughs> พบตำรวจเดี๋ยวให้เวลาทางสถานีสักครู่เนี่ยเดี๋ยวมาพบกันช่วงที่สองครับผมในช่วงต่อนี้ก็ให้เวลาทางสถานีสักครู่เดี๋ยวมาพบกันช่วงที่สองต่อไปนะครับ ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทําให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ําหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปัศจากใหญ่หินปลอดภัยจากปลวกได้เชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ ด้วยความสวยงามดุดธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่น Wood Series ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเปลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โกง,งอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ,บ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ c a l 026786547 52หรือทาง w w w t p i p o l i n e c o t h ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพิมพ์ติ้งที่ทันสมัย tpi จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัว ไม้พื้น TPI l a m i n a t ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชืน้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพริ้นติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-67 8 6 5 4 7 5 2หรือ w w w t p i p o l i n co th สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480เมกเฮิรตซ์แนวการรับ H s i m b บเร s 300000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง2 3 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องอินโฟแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องเ e โอเทค รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02 675 7134 086 355 1713 บกันรายการสาธารกิจคณะสงไทยในช่วงที่ 2. สองเมื่อสักครู่ก่อนที่จะหยุดพักให้เวลาทางสถานีอาจารย์พระครูมงคลรัตนวิเทศก็ได้พูดค้างถึงเรื่องการเดินทางไปในต่างแดนไปที่ต่างๆก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นยังไงบ้างครับเล่าได้ ต่อเลยนะครับอาจารย์พักดูครับขอ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 บคุณครับอาจารย์ครับคือตอนนั้นที่เดินทางไปก็ไปปฏิบัติช่วยงานช่วยงานกันครช่วยงานกันก็พักกลางทางก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มายืนกันอยู่ที่ระเบียงของโรงแรมพระเต็มเลยครับหลืงส้มเต็มโรงแรมทีนี้ก็มีอาจจะเป็น คนอเมริกันนะครับจะเป็นคนอายุมากๆหน่อยไม่รู้จักพระไม่รู้จักพระโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจว่าเขาเห็นนักโทษอเยอะเลยเจ็ดปคนว่างั้นอยู่ที่โรงแรมสีนักโทษก็จะสีเดียวกันสีเดียวกันน้วนนะครับโอ้ย่างงั้นเหรครับสีเดียวกันเลยตำรวจก็มานะมากันสองคันแล้ก็ไม่ได้เปิดวอเปิดแล้วก็ยืนดูลนะสักพักหนึ่งเขาก็เดินขึ้นมาโอ้ครับผมเรา กระหูเองก็เดินเข้าไปถามเขาว่ามีอะไรเขาก็แจ้งบอกว่ามีคนโทรศัพท์ไปที่สถานีบอกว่าเห็นนักโทษเห็นนักโทษเห็นนักโทษมานอนที่โรงแรมเอ๊ะแล้วผมก็นักโทษเขาก็ตัดเกนเปลี่ยนทุกงันบ้างท่าใช่ฮะน่านนาสิผมก็เลยถามมาเหมือนไหมเหมือนเลยนะเขาก็บอกไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ใช่เขาก็ขอโทษนะขอโทษแล้วก็เราก็คุยกับเขาว่าครับแล้วคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอ๋อ าบอกลูอ๋อนะอ๋อคนที่รู้นะคณคือบุริสมังส์เขาบอกโอ้ขอบคุณอะไร้ะเ่ยเขาเขาพูดว่าเขาเคยอ่านตำราของพุทธศาสนาครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเข้าใจเรื่องของมหายานครับแต่เขาก็บอกเขาก็บอกเขารู้จักเถรวาทเหมือนกันเขาก็ขอโทษเราใหญ่แล้ว็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ซึ่งก็เราก็ได้คุยกับเขาเสร็จแล้วก็คนที่แจ้งครับผมเข้ามาด้วยแล้วมาด้วยอ๋อมาด้วยต้องรวจก็เลยอธิบายเขาฝังเราก็เลยได้คุยกับเขาว่าจริงๆพวกเราเนี่ยเป็นนักบวชนะเราเป็นพระในพระพุทธศาสนาเรามาทําหน้าที่ในการสอนการให้ธรรมะโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของเ e d ดิ a t i ชันซึ่งเขาก็ โอ้ดีเขาว่างั้นเขาก็อยากจะรูปเมดิเทชันด้วยผมก็เลยให้สมุดเป็นเล็กๆนะครับที่เราพิมพ์เรื่องของเทคนิคการปฏิบัติสมาธิให้เขาไปด้วยโอเคอยู่ปฏิบัตินะอะไรตนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอย่างหนึ่งได้เผยแพร่ในตัวได้เผยแพ่แต่ก็เป็นการตื่นเต้นไปในตัวด้วยกันตำรวจมาเยี่ยมโดยที่ไม่ได้เชิดแล้วตอนนั้นคิดรูปเลครับพระสงฆ์เจ็ดรูปครับเรูปนะโอ้เจ็ดรูป แม่เป็นคณะใหญ่ค <c> ณ <oughs> ะใหญ่ก็เหลืองนะฮะสีส,ส,ส้มไปไหนก็ชัดเจนเยอไปไหนก็ชัดเจนนั่นแหละทีกับตรงนี้เราถึงถึงบอกว่าบางทีบางครั้งการเดินทางเนี่บอย่างที่เรานึกถึงสมัยพระพุทธเจ้าท่านพระโกรุงพ่อพระกรธครับผมที่พระองค์ส่งส่งพระสงฆ์งสาวกออกไปในที่ต่างๆครับเพื่อเรียกว่าพระหิตายะพระสุขายะค,คือไปให้เขาได้เห็นครับไปให้เขาได้รู้พอเขาเห็นเขารู้แล้วก็ เขาจะได้มีโอกาสในการสนทนาครับเมื่อมีโอกาสในการสนทนาก็มีโอกาสได้เกิดความเข้าใจครับผมพอมีโอกาสได้เกิดความเข้าใจก็มีโอกาสในการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นการเดินทางของพระสงฆ์เนี่ยครับที่เดินทางไปในทิศน้อยทิศใหญ่ครับต้องไปแบบสมณะารับผมถือต้องรักษาสมณะครับไปเพื่อให้เกิดศรัทธาครับไปเพื่อให้เกิดอยากเรียนรู้ครับครับ อันนี้เองนะครับพระสงฆ์ไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะก็ทางหลวงพ่อประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งท่านดูแลพระสงฆ์ทั้งหมดรับในบส่วนของอมหานิกายท่านก็บอกว่าเราจะทําอะไรก็ให้หนึกถึงสมณศาสตร์ค,รคือเรามาในฐานะของนักบวชเรามาในฐานะของผู้เผยแผ่ เรามาในฐานะของผู้นำความดีครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของสมณสัญญาครับคือเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องนึกถึงว่าเออเรามีเพศแตกต่างจากเขานะเรามีอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นนะแล้วเรามีอะไรดีอะไรที่จะให้เขาสนใจครับอันนี้เป็นสำคัญอย่างหลวงพ่อชาเนี่ยที่เผยแพร่ศาสนาพูดภาษาไม่เป็นแต่ ให้โฮมผ้าอย่างเราบินธรมบัดให้เขาเห็นก็เป็นการเผยแพร่้วครับอันนั้นการเผยแพร่การเผยแพร่พุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปเทศอย่างเดียวอ่าอครับแม้กระทั่งการเดินทางออกไปเนี่ยให้เขาเห็นว่าเออเราเป็นบุคคลที่ปลอดภัยอ่าอครับเราเป็นเพื่อนที่ดีและเป็นกัริยาณมิตรซึ่งอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่ผมไปครับรักษาตัว ตอนนั้นไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายก็เลยไปเกี่ยวกับเส้นนะครับสงสัยจะสมบูรณ์มากสมเรณยมากครับก็เลยไปให้หมอซึ่งเป็นคนไต้หวันเขาตรวจตรวจเรื่องเรื่องเส้นสายแล้วผมก็มีเวลาก็เลยไปเดินเดินในเมืองครับพอไปเดินในเมืองก็ไปกับพระสองลูกก็เดินกันอยู่ตอนนี้ก็มีในขณะที่เดินอย่างนี้ก็มีฝรั่งคนหนึ่ง เดินมาแล้วก็ถามว่าคุณเป็นนักบวชใช่ไหมบอกใช่เราเป็นนักบวชในพุทธศาสนาครับเขาบอกช่วยเขาหน่อยสิก็เลยนะเราก็ยังงงเหมือนกันก็ไม่กล้าไม่กล้าและที่จะรับปากว่าจะช่วยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาให้ช่วยอะไรครับผมครับเราก็เลยถามว่าคุณมีปัญหาอะไรอ่าครับซึ่งเขาก็บอกว่าตอนนี้เขากําลังโมโหเลยซึ่งคู่กรณีของเขาก็คือขับรถชนกัน ถอยหลังชนกันอาจารย์และทีนี้ก็ทะเลาะกันเถียงกันในขณะที่ทะเลาะกันต่างคนต่างก็คอยตำรวจมามาดูครับทีนี้แกก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากแกก็เลยเดินออกมาจากตรงนั้นครับเห็นพระพือดีเห็นพระเพอดีเลยครับก็เลยก็้ามาถามมาช่วยช่วยเขาหน่อยสิเราก็ถามว่าจะให้ช่วยอะไรแกก็เลยเล่าให้ฟังครับอกว่าฉันโมโหมากจะให้ทำยังไงให้ฉันหายโมโหโอ้เลยครับ ให้เราก็บอกจะให้มันอดให้มันแผ่เมตตามันก็คงไม่รู้จักเมตตาคืออะไรอธิบายกันยาวครับครับก็เลยคิดนึกถึงคําสอนผู้ได้เจ้าว่าทุกอย่างมีเหตุมีผลอ๋อครับและเหตุผลน่าเกิดจากการคิดถ้าคิดถูกเหตุผลก็เกิดอ๋อครับถ้าคิดผิดเหตุผลก็ไม่เกิดนะฮะผมก็เลยบอกว่าอยู่มีเวลาให้อายสักห้านาทีไหมได้ก um> ็บอกได้ครับผมนะแล้วก็เขาก็อธิบายให้ฟังเกิดอะไรขึ้นแล้วเขากําลังโมโหแล้ว คือพร้อมที่จะทํร้ายร่างกายกันได้โอ้ยางนั้นนะครับโมโหมากอเราก็เลยถามว่าตอนนี้อยู่โมโหไหมบอกโมโหอยู่อ๋อเนอะยังโกรธเขาไหมยังโกรธอยู่แล้วถ้าคุณโมโหมากๆคุณจะทํำยังไงครับเขาบอกฉันสามารถที่ตบตีเขาได้นะครับเราก็บอกดีละงั้นฉันให้คุณเลือกสองทางครับเราก็ถามว่าคุณมีแม่บ้านไหมมีมีลูกไหมมีมีงานทํำไหม มีมีเพื่อนไหมมีทุกอย่างมีหมดนะฮะเราก็บอกงั้นถ้าคุณอยากจะทําตามอารมณ์ของคุณคืออยากจะทําร้ายเขาอะไรเขาเนี่ยถ้าคุณทําตามอารมณ์ของคุณคุณพร้อมที่จะเสียสละสิ่งที่คุณมีไหมอ๋อ <No. S 2> พร้อมที่จะเสียสละเมียไหมอ oh. พร้อมที่จะเสียสละลูกไหมครับ <Gl ab. S 2> พร้อมที่เสียสละการงานไหมอ oh. และพร้อมที่จะถูกคนทั้งหลายมองว่าคุณเป็นคนไม่ดีไหมออ oh. แกก็คิดอยู่พักหนึ่งบอกไม่พร้อมเขารักเมียเขารักลูกครับโอเคถ้าคุณรักเมียรักลูกคุณก็จะไปทะเลาะกับเขาถ้าคุณตีเขาทะเลาะเขาคุณได้ความสะใจแต่คุณเสียอีกหลายๆอย่าสิบอย่างต้องโดนจับแน่โดนจับติดคุกใช่เพราะที่นันกฎหมายรุนแรงกฎหมายรุนแรงผิดเป็นผิดถ้าคุณเอาตามอารมณ์ของคุณเนี่ยคุณจะเสียสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าคนไม่ตามอารมณ์คุณ คุณจะรักสิ่งสิ่งเหล่านั้นเอาไว้คุยกันประมาณนี้นึ่งเขาบอกอขอบคุณมากเขาได้ไอเดียแล้วได้ไอเดียแล้วนะไปยืนที่ท้ายรถชี้ชี้เขาในผู่นม่จาแล้วรอตำรวจเขาแล้วก็ขอบคุณเราครรบเียย้อรับจริงๆแล้วถึงบอกว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเนี่ยดับทุกได้อย่างทันทีทันใดถ้าหากคิดถูกวิธีที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิกาบปะทะมนสิการรคับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาที่ที่คนเราเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเนี่ยมักจะสิ่งเหล่านี้จะหายไปมักจะทำตามใจตัวเองเอาอารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ไม่คำนึงถึงค่าเสียหายที่ตัวเองต้องเสียหายอย่างมากมายมหาศาลแต่พอจะคิดได้ก็สิ่งเหล่านั้นหายไปละล้่แต่คนโมโหนี่ไม่ฟังเสียงแล้วดูว่ากล่าวกันอย่างแรงนี่โดนลงมือลงไม้กันนี่ ตรงนี้ถึงบอกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาที่เราจะเอาไปให้เขาได้ใช้เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ใจเย็นๆขับใจเย็นๆตามคําสอนพระพุทธเจ้าเราแล้วเป็นไงครับการเผยแผ่ศาสนาในต่างแดนเนี่ยนะครับแล้วก็ควรทําด้านไหนบ้างอย่างไรนะครับในต่างแดนนี่คือการเผยแผ่พุทธศาสนาในในในต่างประเทศครับ ก็อย่างที่ได้คุยกับอาจารย์ท่านพระครูครบเบื้องต้นที่สุดก็คือเราให้เขาเข้าใจเรื่องของสมาธิก่อนครับสมาธินะครับสมาธินี่เป็นอาหารจานแรกครับผมครับอาหารจานแรกที่ทําให้เขาได้ได้ได้ลิมรสชาติของความสงบครับครับแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยครับฝรั่งชอบจะจะเรื่องของการคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลก็ให้เข้าเรื่องของปัญญาครับ แล้วหลังจากนั้นถึงจะให้เขาเรื่องศีลครับแต่ของเราเนี่ยต้องศีลก่อนอศีลสมาธิปัญญาโอ้ก็ให้ปัญญาก่อนครับต้องเราให้รักษาศีลก่อนครับแต่เที่โน้นให้เขารักษาศีลเขาเขาบอกว่าทําไมโอ้ใช่คำถามเยอะมากเดถ้าทําไมฉันต้องทําอย่างเงี้ยเพราะเขาอยู่กับความเคยชินกับเรื่องของ เสรีภาพทางความคิดเสรีภาพอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นก็ให้เขาทําสมาธิเวลาเขาทําสมาธิขับจิตเขาสงบแล้วเนี่ยเขาได้สติได้ปัญญาแล้วเราก็มาอธิบายว่าศีลเนี่ยจะทําให้สมาธิของคุณดีขึ้นศีลจะทําให้ปัญญาของคุณงดงามขึ้นครับก็มีหลายคนนะครับที่มาขอศีลครับเขามาเขาสามารถรักษาศีลได้ไหมซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้ไป บังคับเขาเราอธิบายเขาฝังว่าศีลดีอย่างไรครับศีลรักษาครอบครัวคุณได้ศีลรักษาสังคมคุณได้และศีนนั้นจะทําให้คุณนั้นมีความมั่นใจในชีวิตมากขึ้นและก็นอกจากนั้นก็ทําให้ชีวิตของคุณปลอดภัยหลายๆเรื่องตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายศีนห้าพอเขาเข้าใจแล้วเนี่ยเขาก็มาขอศีลห้า ครับมาสมาทานศีลกับพระสงฆ์มาขอศีลกับพระสงฆ์เราก็ให้เราก็อธิบายให้ให้ฟังว่าแต่ละอย่างมันคืออะไรอบางคนก็ฟังก็อืลาบากเหมือนกันเราก็บอกว่าโอเคอาวันเกิดคุณเกิดวันไหนอย่างเง้เกิดวันจันทร์คุณรักษาศีลให้เขาค่อยๆลุ่มลึกไป อ่าววันนี้วันจันทร์อ่าฉันสมาทานศีลนะอครับผมพอคุ้นเคยกับศีลแล้วเข้าใจศีลแล้วแล้วก็ลองปฏิบัติแล้วเอ้ยมันไม่ได้ยากเลยอาครับผมแนั้นก็พัฒนาไปพัฒนาเรื่อยๆครับทุกอย่างนั้นอย่างที่บอกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆลุ่มลึกครับครับการที่จะเราจะนาธรรมะไปให้เขาได้ศึกษาค่อยๆไปครับคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยค่อยๆลุ่มลึกไปไม่โกรกฉันครับ แล้วท่านและครูก็ได้ไปสอนแล้วไปปฏิสัมพันธ์กับวัดต่างๆครับผมซึ่งเป็นชาวต่างประเทศนะฮะครับก็เป็นเกี่ยวางครับอ่าเป็นเวียดนามหรือเป็นจีนอะไรนะเป็นหลายครับมีหลายก็ชาวพุทธเราที่นั่นมีหลายหลายประเทศครับอาจารย์มีชาวพุทธญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีครับชาวพุทธเวียดนามเวียดนามชาวพุทธจีนพุทธ กัมพูชาชาพุทธลาวแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งก็เป็นชาพุทธอินโดนีเซียครับครับครับซึ่งซึ่งเหล่านี้ก็คือเป็นพุทธศาสนาเหมือนกันครับเราก็พยายามที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับไปกิจร่วมกิจกรรมกับเขาบ้างเชิญเขามาร่วมกิจกรรมกับเราบ้างก็ทําให้ความเป็นพุทธศาสนาเนี่ยชัดเจนขึ้นครับครับมันเหมือนกับว่าเราประสานมือร่วมกันครับก็เหมือนเราจับ ข้าวของเนี่ยจับมือเดียวก็ไม่มั่นคงครับต้องจับสองมือช่วยกันก็จะทําให้ความเข้มแข็งของพระพุทธศาสนาครับความชัดเจนของพุทธศาสนาในในดินแดนตะวันตกเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้นครับซึ่งตรงนี้ก็ผมก็คิดว่าปัจจุบันเนี่ยลากแก้วของพุทธศาสนาที่ไปย่งลงในทางตะวันตกเนี่ยเริ่มลึกมากขึ้นเพราะว่า มีการเปิดศูนย์เมดิเทชันซึ่งเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ไปเปิดศูนย์เมดิเทชันสอนกันนลาเยอะเยอะมากมากครับอาจารย์ย่มาแม้กระทั่งบางส่วนของการฝึกโดยเฉพาะโยคะครับก็เอาสมาธิไปก่อนครับเอาสมาธิไปฝึกก่อนครับซึ่งก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ครับของพุทธศาสนาที่กําลังเจริญเติบโตในส่วนของภาคตะวันตกโลกนะครับ เรืยอว่าสมาธินําไปก่อนครนะไปะถึงจะเป็นวัดแบบจีนถึงจะเป็นวัดแบบพอมา่ายวนอะไรก็ต่างๆนี่นะแล้วก็ชาวต่างชาติเขาก็ยินดีในะเรื่องพุทธศาสนานะไ<อ>มว่าจะเป็นยินดีมากบแบบาารเราหรือแบบหายาน ส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยแยกอเขาไม่แยกนะดูพุทธศาสนาเขาก็เขาเขาบอกพุทธบุติสึ่มอย่างเดียวบุติสึ่มอย่างเดียวเลยเขาไม่แยกว่านี่คืออะไรนะนี่คืออะไรนะครับเขาไม่ค่อยไม่ค่อยแยกเขาคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สังคมเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงครับในปัจจุบันนี้นะครับที่ทาวชิปเนี่ยก็คือเป็นหน้าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองอเจ้าหน้าที่บ้านเมืองครับเขาก็มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่เยอะมาก ครับมันจะมีวันหนึ่งเขาเรียกว่า unity weeks นะครับซึ่งก็คือการให้ศาสนาเข้าไปช่วยสังคมครับเพราะว่าสังคมที่ไหนก็ตามในโลกเนี่ยอาจารย์ก็มีปัญหาทั้งนั้นครับปัญหาคล้ายคลึงกันนั่นก็เอาศาสนาเข้าไปเป็นตัวแก้ครับเขาก็อาศัยพุทธศาสนาอาศัยของคริสตศาสนาร่วมมือกันแก้สังคมทําให้สังคมในชุมชนก็มีความสงบครับครับ ซึ่งตรงนั้นก็ทางบ้านเมืองเขาก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราและเราก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาครับแล้วเขาก็ฝากปัญหาปหาของชุมชนให้วัดช่วยเราก็ช่วยในในในแนวทางของพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมชาวพุทธครับวัฒนธรรมชาวพุทธนี่ผมคิดว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักครับเพราะเราเน้นที่ครอบครัวครอบครัวใช่เน้นความรัก ความกระตันยูความกระตะเวทีครับพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้ให้กําเนิดเกิดเรามาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดครับที่เราจะต้องดูแลท่านเอาใจใส่ท่านเทคแคร์ท่านซึ่งสังคมบริการตรงนี้ไม่มีครับพอมีอายุ18ปีก็ต่างคนต่างไปแล้วอ๋อแยกกันแล้วบางทีครับวันคริสต์มาสถึงจะได้เจอหน้าลูกครับเซฮาโลกันนิดนหน่อยอายุ18ก็ออกแล้วนะครับ ซึ่งตรงนั้นมันก็เรียกว่ามนุษย์เราทุกคนทุกเชื้อชาติเนี่ยมีความรักต่อลูกอยากเห็นลูกก่ไม่จะอยู่ในลัทธิใดศาสนาใดก็รักลูกทีนี้ว่าลูกจะเห็นความรักของพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้หละเองจริงเป็นว่าเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่เราสอนให้ว่าพ่อแม่นึกถึงลูกและลูกก็ต้องนึกถึงพ่อแม่แต่ของไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเราไม่ได ของเรานี่สอนให้พ่อแม่ลูกได้ร่วมมือช่วยเหลือกันแต่ของเขาพระอายุสิบแปดนี่ออกนอกบ้านไปตามคนี่างไวตามคนต่างไปแล้วนี่คือคือความงามของพระพุทธศาสนาน่าหนาสิครับเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่วัฒนธรรมของพวกเราคือวัฒนธรรมชาวพุทธนี่ครับไปเผยแผ่แล้วก็ทำให ลูกเนี่ยรักพ่อแม่ออแล้วก็เป็นค,ความสุขซึ่งซึ่งตรงนี้นะครับก็มีฝรั่งอีกคนหนึ่งออก็มาศึกษาพุทธศาสนามานั่งสมาธิด,ด้วยครับหลังจากได้เรียนรู้ว่าพ่อแม่เนี่ยก,ก็เหมือนกับเป็นก๊อด์คนหนึ่งออ,อ,อครับที่เขาทําให้เขาเกิดมาที่เขาให้เขามีเวลาทุกวันนี้มีเงินใช้มีบ้านอยู่มีความรู้พ่อมาจากนั่นคือต้นกําเนิดอ,อครับแม่อายุมากกลับไปดูแลครับเออมื่อก่อนแม่อยู่ที่นสิงโหม ครับซึ่งก็ดูแลตามสภาพเอาแม่มามาไว้ที่บ้านอ๋อมาไว้ที่บ้านดูแลดูแลเองครับเช้าจัดอาหารการกินเทคแคร์ดูแลแล้วก็ให้พยาบาลดูแลตัวตัวเองไปทำงานกลับมาดูแลแม่ครับบางทีบางครั้งทําอะไรอยู่ลราโทรไปอ๋อกำลังอาบน้ำให้แม่โอ้อย่างิั้นนะอ้ซึ่งมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า งดงามนะครับครับเรื่องความกตัญญูกตเวทีนั้นพุทธศาสนาเราเนี่ยเราเน้นอยู่ที่ครอบครัวครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมชาวพุทธที่ควรแก่การที่จะให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติและทําให้ครอบครัวมีความสุขเรียกว่าเราปฏิบัติได้เห็นครับแล้วพุทธศาสนาวันอาทิตย์ทางวัดเป็นไงครับอ๋อพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในวัดนี้ก็เราก็คล้ายๆว่า เอาลูกหลานของคนไทยครับที่อยู่ที่นั่นซึ่งเขาก็อยู่ในท่ามกลางของสังคมวัฒนธรรมอเมริกันครับเอามาเรียนรู้วัฒนธรรมพุทธอย่างที่คุยก็คือให้รักพ่อรักแม่รักวัฒนธรรมแล้วก็ให้เขาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธก็คือการไหว้พระสวดมนต์รักอรัตนาสิส้าเด็กที่นั่นอรัตนาได้เก่งกว่าผู้ใหญ่ครับ อนรัตนศีลห้าแจ้วเลยครับรัตนาศรีรัตนธรรมสนวุ่นไหวพระนี่ครับบางคนผู้ใหญ่บางคนอายแล้วก็มีสอนอะไรสอนฟ้อนรำบ้างอะไรบ้างก็มีนิดหน่อยน่อยแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นที่วัฒนธรรมชาวพุทธธรรมเรื่องของภาษาไทย แล้ววัฒนธรรมชาวพุทธส่วนวัฒนธรรมไทยก็มีเพื่อให้เด็กได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แต่ว่าเราไม่ได้เน้นตรงนั้นเป็นเป็นเป็นหลักเป็นบางวัดนะนะบางวัดก็ก็จะบางวัดก็เน้นในเรื่องของวัฒนธรรมวัฒนธรรมไทยเช่นกิจกรรมการฟ้อนการรำก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นนันทนาการให้เด็กได้ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมเห็นตางชุดไทยไปรำไปร้องเรียกว่าใบเผยแพร่หลายได้านนะฮะ แล้วก็อยากจะให้คนไทยช่วยเหลือด้านใดกับพระธรรมทูตเราบ้างล่ะครับคือในต่างประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็พระท่านก็ทํางานกับแล้วก็ด้วยตัวของท่านเองกับแต่ก็อาจจะมีบางวัดนะครับซึ่งยังเป็นวัดตั้งใหม่แล้วก็อยู่ในดินแดนในชุมชนที่มีคนไทยน้อยกับบางทีบางท่านก็บางวัดก็อาจจะขอทุนขออะไรจากญาติโยมในคนไทย ถ้าหากว่าญาติโยมที่อยู่ประเทศไทยมีปัจจัยอะไรบ้างเจือจานนะครับให้ท่านได้ทําหน้าที่ของพระธรรมทูตโดยที่ไม่ลําบากเกินไปครับคือบางทีเนี่ยเรามักจะคิดว่าพระไปอยู่ที่โน่นแล้วสมบูรณ์แล้วไม่ต้องอะไรแล้วจริงๆบางวัดยังวัดใช่ขออนุญาตใช้คำว่ากัดก้อนเกลืออยู่ครับไม่ได้สมบูรณ์อย่างที่เราคิดครับถ้าเรามีอะไรซัพพอร์ตท่านบ้าง ช่วยเหลือท่านบ้างเป็นปัจจัยเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ามอเก็ตอะไรต่างๆที่ท่านต้องอยู่ครับซึ่งก็มีหลายวัดเป็นอย่างนั้นแล้ววัดตอนนี้จํานวนเท่าไหร่ครับวัดในสหรัฐอเมริกาแหะครับผมจําจํานวนไม่แน่นอนแต่ก็ร้อยกว่าขับร้อยกว่าแตพาะของของมหานิกายนะครับกร้อยกว่าควัดในอุปธมภมอีกเยอะครับโอ้ย่างงั้นเรียกว่าช่วยกันทุกๆด้านครับวัดเล็กบางวัดใหญ่บาง สำหรับวัดมงคลเทพมูนีเราก็สบายละนะก็เป็นวัดที่มีอายุมา33ปี33ปีแล้วถ้าเป็นคนก็หนุ่มแล้วครับเกินเกินไปหนุ่มแล้วนะครับเจ้าวาดก็เป็นรูปที่สองแล้วครับก็ไว้หนุ่มด้วยครับก็ท่านก็ทํางานในวัดได้อย่างสมบูรณ์ครับสมบูรณ์แล้วก็ญาติโยมก็มันก็อยู่ในเขตเมืองที่ใหญ่ครับก็ไม่ห่างจากมหานครนิวยอร์ก ซึ่งญาติโยมก็มาวัดได้ง่ายสะดวกแล้วก็นิ่ยอก็มาขับง่ายๆครับใช้รถใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงครึ่งขับรถแล้วจากอีกด้านหนึ่งนะที่นั่นมันเป็นเหมือนก็เป็นศูนย์กลางนะครับอาจารย์เป็นศูนย์กลางญาติโยมมาจากนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์มาจากเดลาแวร์ครับมาจากนิวยอร์กนิวยอร์กมาสู่วัดมาง่ายครับ ง่ายน,นะครับ,รบงา่ายก็กลายเป็นว่าญาติโยมมาวัดสะดวกก็ญาติโยมก็อุ่นหนาฝาข้างอยู่เรียกว่าวัดมงคลเทมุนีเราญาติโมยโมมากันมากหลายทางในการอาละครับตอนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับครับขอพระคุณมากครับท่านอาจารย์พระครูที่เด้มาเสียสละละเวลามาในรายการสาธารณกิจคณะสงฆ์ไทยนะครับครับผมสุดท้ายนี้ก็ขออำหนยพรให้ญาติโยมท่านทั้งหลายที่ติดตามรายการ าศาสนกิจคณะสงฆ์ไทยมาทุกๆุวันประหัสขอนอนยพรรให้โดยอ้างถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ําจงมาเป็นตบะพระวะปัจจัยทรงผลดลบรดายทุกท่านจงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาขอใหมีความสุขกายความสุขใจในที่ทุกสถาน ในการทุกเมื่อทุกท่านเทืน